เอ๊ะท่านครูอีคาเจ้ากระต่ายน้อยรีบหยุดเดี๋ยวนี้นะเขาเป็นอาจารย์ของข้าเชียวนะจี้จี้จับเจ้าชายโจชัวอย่าพูดเล่นแบบนั้นเลยอีคาไม่ใช่ท่านอาจารย์ของท่านแล้วนะครับจี้จี้เจ้ากระต่ายตัวนี้คงไม่ชอบกระหม่อมโดยตลอดถึงขั้นกับต้องเจอกระหม่อมครั้งหนึ่งก็กัดกระหม่อมครั้งหนึ่งข้าขอโทษด้วยนะแม้ว่าท่านอาจารย์อีคาจะเคยทำร้ายน้องสาวเจนแต่หลังชั่วขณะแรกที่ข้าได้ฝึกฝนจนมีสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทก็สามารถโค่นล้มเขาลงไปได้รับตอนนี้เขาได้ถูกเพิกถอนสภาวะการเป็นครูก็ถือว่าเป็นการรับโทษแล้วจริงเจ้ากระต่ายไปกัดเขาตอนนี้คิดอย่างไรก็ไม่ควรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อความสุขของเจ้าชายสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทของท่านจะกัดกระหม่อมอย่างไรก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับกิริยาท่าทางอย่างประจบสอบพรอเช่นนั้นข้ากลับก่อนนะจี้จี้ลาก่อนฮะเชิญเสด็จเจ้าชายจี้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนพื้นเมื่อครู่นี้เจ้าชายโจชัวรู้สึกมีอะไรผิดปกติหรือครับท่านได้เห็นเจ้าหญิงแซนเมื่อครู่ไหมเจ้าหญิงแซนอย่างนั้นเหรอแย่แล้วไอ้หมอนี่ไม่ใช่สังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วสินะเจ้าหญิงแซนในเวลานี้ก็ต้องนอนอยู่สิครับกระหม่อมจะเห็นเขาได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้เขายังเล็กขนาดนี้จะมีปัญญาที่จะสังเกตเห็นอะไรผิดปกติได้อย่างไรกันต้องเป็นข้าเองที่คิดมากไปเองทหารจับมันเจ้าชายท่านนี้คิดจะทำอะไรรวมพลังข้าได้เห็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหญิงแซนเมื่อครู่นี้และแล้วในรอบตัวของเจ้าก็ยังมีสิ่งของของเจ้าหญิงแซนปรากฏขึ้นชิบหายละไอ้ใบพัดนี่อยู่ที่นั่นตั้งแต่เมื่อไรกันนะข้าไม่ได้สังเกตได้อย่างไรใบพัดนี่เป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ2ปีที่ท่านพ่อของเจ้าหญิงแซนทำเองกับมือให้กับเขาในช่วงเวลาหลายปีมานี้ใบพัดอันนี้ไม่เคยห่างหายไปจากเจ้าหญิงแซนเลยแต่ตอนนี้มันกลับตกอยู่บนพื้นที่นี่หยิบขึ้นข้าคิดว่าถ้าไม่เกิดเหตุจำเป็นอะไรเขาก็คงไม่ทิ้งใบพัดอันนี้อย่างแน่นอนแต่ข้าถามเจ้าว่าได้เห็นเจ้าหญิงแซนไหมแต่เจ้ากลับตอบว่าไม่เห็นดังนั้นข้าเดาว่าเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเขาเมื่อครู่นี้ต้องเป็นเพราะเจ้าอย่างแน่นอน ไม่คิดเลยว่าเจ้าชายน้อยที่อ่อนเท่าไก่ในแต่ละวันนี้จะสร้างแรงกดดันได้ขนาดนี้กันนะแย่จริงสุดท้ายก็เป็นที่ข้าประมาทความฉลาดของเด็กผู้นี้ต่ำเกินไปยาพิษจากไอ้ผู้เฒ่าตัวนั้นข้าก็ได้ขโมยมาไม่น้อยเลยนะงั้นเจ้าชายน้อยก็ลองฤทธิ์นี้ดูแล้วกันฟิวเออจี้จี้จี้เจ้าชายระวังเออเจ้าชายระวังตัวด้วยพะยะค่ะองครักษ์แอลกอฮอล์เจ้าชายอย่าเสียใจเลยข้าน้อยไม่มีพ่อแม่และโดนรังแกแต่เด็กเป็นฝ่าบาทที่ช่วยข้าน้อยเอาไว้พร้อมให้อาชีพแก่ข้าน้อยบัดนี้ข้าน้อยได้สละชีพเพื่อเจ้าชายก็ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณของฝ่าบาทแล้ว พวกไรข้าสมควรตายแล้วละไม่นะองครักษ์แอลกอฮอล์เจ้าจะตายไม่ได้นะนี้จักรวรรดิค้าคาเรือนจำใต้ดินเพี้ยสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทแย่งชิงมาสำเร็จโอเคน้องมิวซีสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทของผู้นี้ได้กลายเป็นของเจ้าแล้ว
จ้าลองฝึกฝนสัก3วันก่อนหลังจาก3วันแล้วข้าจะมาฝึกฝนแบบพิเศษให้กับเจ้าเองครับเสด็จพ่อฝ่าบาททรงรักท่านชาย17ยิ่งนักสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทอย่างดีแบบนี้ที่จริงฝ่าบาทเอาไว้ให้กับตัวเองแต่ไม่นึกเลยว่าจะให้เขาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวภายใน3วันนี้เจ้าก็พยายามหลอมรวมกับสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทนั้นให้ดีละ30กว่าปีก่อนเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏทุกสิ่งต่างตกตะลึงชิมนี่งูยักษ์ใหญ่ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทตัวนี้จะเก่งกาจได้เพียงนี้เชียวเหรอหวังว่าเจ้าจะสามารถแสดงความยิ่งใหญ่ในวันนั้นได้นะอย่างข้าโซอีโจเจนและโซอีโจชัวในวันสอบระดับกลางได้สำเร็จฟาบาทรอกระหม่อมด้วยพระเยาะค่ะการแย่งชิงสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทในครั้งนี้จะทำให้ฟาบาทเหนื่อยล้าหรือเปล่านะข้าต้องตามไปดูอย่างด่วนเลยเอ๊ะและผู้เฒ่าโมจูคนนี้ต้องทำอย่างไรเขาได้ข้าแล้วอีกไม่กี่วันก็ตายอย่างแน่นอนท่านชาย17อย่าสนใจเขาเลยท่านรีบหลอมรวมกับสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทของท่านจะดีกว่านะขอรับสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทที่เพิ่งโดนแย่งชิงไปนี้ไม่ใช่จะควบคุมได้ง่ายๆนะขอรับประทานโทษข้าไม่ได้มีเจตนาที่จะแย่งชิงสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทของเจ้านะไม่นึกเลยว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทของท่านจะเป็นมังกรจริงๆอะไรนะเจ้าเรียกมันว่ามังกรเหรอโฉมปิ่นผู้ข้ามมิติอายุ55ปีถูกกักขังในจักรวรรดิค้าคา36ปีใช่ครับเป็นมังกรมีปัญหาใดหรือเปล่าไม่จับในโลกนี้ท่านต้องเรียกมันว่างูยักษ์ถึงจะถูกเอองูยักษ์อย่างนั้นเหรอแล้วทำไมกันล่ะชุ่มเจ้ารอประเดี๋ยวนึงมีคนใช้ค่ายโกนกระบี่เรียกข้าข้ารีบไปรีบกลับนี่เป็นค่ายโกนกระบี่เคลื่อนย้ายของอีคาฟาวาวที่อยู่จักรวรรดิโรเรนนี่นะเขาเรียกข้ากระทันหันแบบนี้หรือว่าจักรวรรดิโรเรนจะเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นพระราชวังในจักรวรรดิโรเรนเรียกข้ากระตันหันแบบนี้มีเรื่องอะไรเหรอ ท่านชาย17ท่านยังจำกระหม่อมได้หรือไม่ขอรับเอ๊ะในความทรงจำหลายเดือนก่อนเป็นการพบเจอครั้งแรกของสวัสดมิวซีและโซอีเจนการค้นหาโซอีเจนของเชอร์รี่ในยามดึกเจ้าหญิงเจนท่านอยู่ไหมเจ้าหญิงนี่มันดึกมากแล้วพวกเรากลับกันเถอะไม่คิดว่าไอเด็กที่ไม่รู้จักการใช้เวทมนต์แม้แต่น้อยกลับเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันสังเกตการในที่มืดแต่ว่าข้าตอนนี้ได้รับบาดเจ็บควรจะไปจากที่นี่ได้อย่างไรถึงจะไม่ถูกค้นพบนะ นี่คงเป็นเจ้าชาย17ของจักรวรรดิขาขาใช่หรือไม่เจ้าเป็นใครรวบรวมพลังเวทอย่ากังวลไปเลยขอรับผมมีการติดต่อกับจักรวรรดิขาขาตลอดเลยนะขอรับเจ้าชายในเมืองดีๆแบบนี้ข้าก็ต้องรู้อยู่แล้วข้าจำท่านได้ท่านก็เป็นลูกสุดที่รักของพระราชาในจักรวรรดิขาขาใช่หรือไม่เจ้าเพชรสีแดงบนคอเขานั่นเป็นสิ่งของในจักรวรรดิขาขานี่นะหรือว่านี่ก็จะเป็นไส้ศึกที่มีการติดต่อกับสวัสดชอนโดยมาตลอดท่านชาย17อย่าไปกลัวเลยตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดคุยกันเวทมนต์เคลื่อนย้ายข้าจะใช้ค่ายกลกระบี่ของตระกูลอีคาฟาวาวโดยเฉพาะจะนำท่านส่งกลับจักรวรรดิขาขาเดี๋ยวนี้เอ๊ะนี่เป็นค่ายคนกระบี่เคลื่อนย้ายใช่ขอรับหลายปีก่อนหน้านี้
ผมก็ได้วางสัญลักษณ์ไว้นอกพระราชวังในเมืองท่านเพียงแค่เดินผ่านค่ายกลกระบี่นี้ท่านชายก็สามารถไปถึงจักรวรรดิค้าขาได้อย่างปลอดภัยสิ้นสุดการนึกคิดในความทรงจำท่านชาย17ท่านยังจำได้ไหมว่าตอนที่ท่านถูกกักขังอยู่ในห้องครัวนั้นยังเป็นเพราะข้าที่ช่วยท่านไว้นะขอรับเรื่องที่เจ้าได้ช่วยข้าหนีในครั้งนั้นข้ายังจำมันได้ดีแล้วครั้งนี้เจ้าเรียกข้ามามีเรื่องอะไรเหรอและก็ผู้หญิงคนนี้เป็นใคร นี่เป็นเจ้าหญิงแซนของจักรวรรดิรอเรนเป็นสิ่งที่ข้ามอบให้กับท่านเพราะข้าไม่อยากเป็นไส้ศึกแล้วแต่อยากได้อาชีพใดอาชีพหนึ่งในจักรวรรดิค้าคาบุคคลนี้รู้ว่าข้าแอบสวัสดชอนเพื่อมาจักรวรรดิรอเรนหรือไปกว่านั้นเขาอาจรู้ด้วยว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทของข้านั้นเป็นตัวข้าเองอย่าให้เขาได้ทำงานในจักรวรรดิคาคาอย่างเด็ดขาดเสด็จพ่อของข้าไม่รู้จักไอ้เจ้าหญิงเซนอะไรหรอกนะแต่เขาเกลียดเจ้าหญิงเจนมาโดยตลอดแต่ถ้าหากเจ้าสามารถจับตัวเจ้าหญิงเจนมาได้คิดว่าเสด็จพ่อคงต้องเห็นต่างในตัวเจ้าอย่างแน่นอนอ๋อไม่คิดว่าท่านชาย17ก็เป็นผู้ที่มีจิตใจโหดเหี้ยมเยี่ยงนี้นะตอนแรกก็นึกว่าการที่เจ้าหญิงเจนได้ช่วยท่านเอาไว้ในช่วงแรกเริ่มท่านยังไม่อยากให้เขาตายหรอกนะอะไรนะตกใจเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นโซอีเจนจริงๆเหรอไม่ใช่ว่าเขาเก่งมากไม่ใช่เหรอแต่เขาในตอนนั้นเห็นว่าแม้กระทั่งเวทชำระล้างที่เป็นขั้นพื้นฐานของเวทมนต์ก็ยังใช้ไม่เป็นเลยนี่นะแต่ว่าเจ้าชาย17ไม่ต้องกังวลไปเจ้าหญิงเจนแม้ว่าจะเก่งมากเพียงใดแต่กระหม่อมก็ได้วางยาพิษให้กับเขาแล้วล่ะ ดึงดูดพลังเวทเอาตามที่ความเร็วในการฝึกฝนของเขาอยู่ไม่รอดถึง10ขวบอย่างแน่นอนดังนั้นท่านชาย17และฝ่าบาทขาขาไม่ต้องเป็นห่วงกับไอ้ใยนั่นหรอกนะสูบเข้าลมพิษอย่างนั้นน่ะเหรอสายตาพิฆาตเจ้านี้ก็เก่งจริงๆนะแต่ข้าอยากเห็นสถานการณ์ของเจ้าหญิงเจนในตอนนี้ก่อนเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาได้เป็นอย่างที่เจ้าได้กล่าวเอาไว้และก็ยังสะดวกสำหรับข้าในการพูดชมดีๆให้กับเจ้าต่อหน้าเสด็จพ่อไม่ใช่เหรอก็ได้กระหม่อมจะลองเสี่ยงเพื่อนำท่านชายไปดูได้ขอรับท่านชายหลังจากดูเสร็จแล้วจะต้องช่วยผมนะขอรับท่านชายท่านลองดูนี่สิโซอีเจนไอตัวต่ำซามตัวนั้นอยู่ที่นั่นวันนี้เป็นวันแรกที่พิษในตัวเขากำเริบคิดว่าในอีกไม่นานนี้เขาก็เจอคงเป็นลักษณะหน้าตาที่เจ็บปวดเช่นนี้มองเห็นเจ้าหมาน้อยตัวนั้นหรือยังเจ้าตัวนั้นน่ะดุมากๆเลยนะวันนี้เพิ่งอัปเกรดนั่นไม่ใช่หมีแพนด้าเหรอทำไมเรียกมันว่าหมาล่ะและก็อย่างทรมานเป็นยังไงกันนะเด็กผู้หญิงเล็กขนาดนี้ก็ต้องทนความเจ็บปวดแบบนั้นเหรอปวดใจ